นี่คือความสวยงามที่ข้าวเหนียวฟาร์มสเตย์อย่าลืมจองต้องจองมาก่อนเท่านั้นนะทุกคนบวงก็เอามะพร้าวเฮ็ดสุดยอดเลยอยู่นี่ทั้งหมดจักโตนะ400สบายดีทุกคนวิดีโอนี้ปาราตินก็ยังอยู่ที่ข้าวเหนียวฟาร์มสเต้ที่บ้านปากซีเมืองหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางข้าวเหนียวฟาร์มสเต้แห่งนี้จะห่างจากตัวเมืองนครหลวงพระบางออกมาประมาณ25กิโลเมตรมาตามเส้นทางที่จะไปหาตลาดกวางสีข้าวเหนียวสเต้ฟาร์มแห่งนี้ก็จะอยู่ใกล้กับตลาดกวางสีนั่นเองนะทุกคนสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ลักษณะเป็นโฮมสเต้เราสามารถมาพักได้ก็จะเป็นสถานที่ที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาบันไดที่มีวิวที่สวยงามอ้อมรอบช่วงที่ปาราตินมาพักอยู่ที่ข้าวเหนียวฟาร์มสเต้แห่งนี้พอดีเป็นช่วงที่ข้าวนากำลังเขียวงามแต่ละช่วงของสถานที่แห่งนี้ก็จะมีความงามที่แตกต่างกันไปถ้ามาช่วงฤดูหนาวก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นหนาวเดี๋ยวจะได้สัมผัสกับวิวธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเมืองเนาะอาจจะได้เห็นเป็นหมอกบ่อเป็นอย่างนั้นสิเนาะทุกคนก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่น่ามาเที่ยวชมแล้วก็น่ามาพักปาราตินก็ได้มีโอกาสมาพักอยู่สถานที่แห่งนี้1คืนเนาะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศตอนช่วงแรงๆกับตอนเช้าๆให้ทุกคนได้เบิ่งกันซึ่งวิดีโอผ่านมาปาราตินก็ได้พาทุกคนย่างเลาะไปคร่าวๆแล้วนะแล้วก็พาทุกคนไปเบิ่งกันที่พวกเขาไปว่านแห่เอาปลาเพื่อจะเอามากินตอนแรงนี่ของวิดีโอที่ผ่านมาเนาะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าวิดีโอนี้จะเกิดอย่างขึ้นจะมีอย่างเป็นน่าสนใจในวิดีโอนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือความสวยงามที่ข้าวเหนียวฟาร์มสเต้ทุกคนเบิ่งวิวช่วงตะเวนกำลังจะตกดินวิวบ่กำงามเราสามารถไปนั่งอยู่บนบริเวณแถวๆนั้นแล้วก็เบิ่งตะเวนตกแล้วก็ตื่นเช้าเราก็จะเห็นตะเวนออกอีกเบื้องหนึ่งทุกคนถ้าผู้ใดอยากมาพักวิวนี้จะคืนหนึ่งอย่าลืมจองต้องจองมาก่อนเท่านั้นนะทุกคนถ้าบ่จองมาก็คือบ่ได้คือเฮาก็ต้องจองไว้เนี่ยพวกเฮาจะมาพักเนี่ยเพราะว่าคืนที่ผ่านมาท่านก็เต็มน่ะเฮาก็เลยจองคืนนี้เป็นทางยางตอนแรงๆสามารถมานั่งลมกันซิ่วๆอยู่เป็นตูบเป็นอย่างแถวนี้หมู่ของปาราบินแล้วนั่งซิ่วๆกันแบบนี้เดือนแล้วได้บ่ได้อัพลงวิดีโอนั่งชิวๆอันนี้สบายๆสนทนาสนทนาอย่างธรรมะกันวะบ่เสียตะก่อนอีลุงน้องตื่มยินป่าลายแล้วนี่ไอทีสิพรเพิ่นกำลังสิเฮ็ดเป็นทางยางเส้นเดียวกับเทิงหั่นแล้วก็บอนที่ปาราตินยางลงมารวมกันแต่ว่ายังเฮ็ดบ่ทันแล้วถ้าทางยางบ่นี้แล้วก็จะสะดวกสามารถยางจากบอนเฮือนที่เฮานอนลงมาบนนี้ได้เลยแสงกำลังสิหมดทุกคนต้องพากันหีบพายฮู้เสียงหมดแล้วพายฮู้บ่ได้แล้วเสียงอากาศเย็นสบายตอนนี้นะก็มีเสียงกบเสียงเขียดห้องอ๊อบๆแอบๆเสียงแมงไม้สุดยอดสุดยอดสุดยอด
อนนี้ยังมีผู้ใดอาบน้ำได้ไหมเป็นคนเหลี่ยมสิเพิ่งบรรยากาศได้เราจะนั่งกันชิวๆแบบนี้เสียงสุดท้ายของมือนี่แล้วนะทุกคนตอนนี้พวกเขากำลังจะไปกินข้าวกันป่าที่พวกเขาไปวางแห่ได้สุกแล้วได้สุดหนึ่งป่าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอาหารแรงของพวกเขาอยู่นี่เพิ่นจะใส่อย่างที่เป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาตินะทุกคนจะบ่ได้ใส่วัสดุที่มันเป็นสิ่งทำลายโลกนะอันนี้ก็จะเป็นกระปุกข้าวหรือว่าเป็นกาบเป็นมะพร้าวนะมะพร้าวแก่ที่เขาขูดเอาในมันออกแล้วก็เอามาเฮ็ดเป็นช่วยเป็นช่วยน้ำจิ้มช่วยอย่างต่างๆนะรวมไปถึงบวงนะบวงก็เอามะพร้าวเฮ็ดสุดยอดเลยอยู่นี่กินไปฟังเสียงกบเสียงเขียดไปแบบนี้สบายดีกันเช้าที่ข้าวเหนียวฟาร์มสเตย์เลยครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าประมาณจะ5 โมง 45 นาทีนะตอนนี้เดี๋ยวพระดินจะลองพาทุกคนย่างไปบนข้าเจ้าเก็บไข่เป็ดบ ตอนประมาณ6 โมงมาเก็บเทือนึงแล้วก็10 โมงมาเก็บอีกกินเทือนึงอ๋อบางตัวมันจะไข่ซ่าแบบจะลำเลื่อนอ่ะขาขาวนี่คือไข่เป็ดโอ้เราเก็บจะได้เต็มถังแล้วทั้งหมดจักโตนะ400 ตัวอ่ะโอ้เขาได้หลายเนาะมันใกล้พบกันใกล้กับใครคือกันนะตอนนี้10 โมงถึงเก็บประมาณ10 โมงเก็บไข่ไก่4 โมง4 โมง10 โมงกับ4 โมงเก็บไข่ไก่ไข่เป็ดนี่มันเก็บ6 โมงกับ10 โมงมือหนึ่งได้ประมาณจากฟองหนึ่งแตะเลยเลยแตะหนึ่งสิบไปแตะมือหนึ่งได้สิบไปแตะแตะหนึ่งมีจับฟองกับไปสร้างสิโอ้ไม่หลังเติบได้กระดานเลยนะขายแตะเท่าไหร่ตอนนี้คือค่าให้ส่งเมืองสร้าง15-40นี่ใหญ่เลยไข่เป็ดก็จะแพงกว่าไข่ไก่ฮะเนาะตัวนี้มันไข่เหลือเปื้อนเอาไว้ตังฮะอ๋อแยกกันแยกกันเหลือเปื้อนเขาต้องเอาไปล่างกันเนาะครับเนี่ยแตกอะพี่วะปล่อยมันออกมามันก็ไข่ตลอดเวลาเลยนะบางโจมันก็ไข่คือไข่เต้าบางโจมันก็ไข่ก่อนสวยๆแล้วพี่วะเดี๋ยวประมาณจะ10 โมงตอนเช้านี่นะเราจะออกมาเก็บอีกภาพหนึ่งอันนี้ไกลแบบโผล่ก็ได้ง่ายแบบนี
ในวันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศตอนเศร้าๆของคืนที่2ของพวกเราเนาะพวกเราพักอยู่นี่ทั้ง2คืนเนื่องจากว่าสถานที่นี้งามเนาะก็เป็นสถานที่ที่พวกเราได้มาพักผ่อนแล้วก็ได้ผ่อนคลายเป็นอย่างดีพวกเราก็เลยพักอยู่นี่2คืนเนาะอันนี้ก็จะเป็นทริปหรือว่าเป็นการเดินทางมาสถานที่นี้เป็นพิเศษของปาราตินก็เห็นพระเจ้าแชร์กันใน Facebook เห็นจำนวนหลากหลายเนาะปาราตินก็เลยตามมาดีใจหลายที่ได้มาพักผ่อนอยู่สถานที่นี้ทั้ง2คืนนะพวกเขาก็มานอนอยู่นี่ต้นสวยก็พักผ่อนอยู่นี่อยู่ตามใต้ต้นไม้แถวนี้ก็เย็นสบายต้นสวยก็ผมทราบว่าต้นแรงนี้แฮงงามเนาะเช้ามื้อนี้ท่านจะมีเป็นหมอกอยู่ทางแถวคุณทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศจากข้าวเหนียวฟาร์มสเตย์เนาะทุกคนที่บ้านปากซีเมืองหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่งเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เราได้มาอยู่ท่ามกลางของธรรมชาติอีหลีทุกคนได้มานอนได้มาพักผ่อนได้มานั่งฟังเสียงนกเสียงเขียดเสียงลมเนาะแล้วก็ได้เห็นวิวทัศน์ธรรมชาติแบบนี้เลยทุกคนตอนเช้าก็อาจจะเห็นเป็นทะเลหมอกนำเนาะถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวช่วงนี้ก็จะมีหมอกเป็นบางมื้อเนาะเพราะว่าบางมื้อมันอากาศก็บ่เป็นใจก็บ่ได้มีหมอกถ้าผู้ใดเดินทางมาทางหลวงพระบางก็ปาราตินขอแนะนำสถานที่แห่งนี้นะเป็นสถานที่ที่ห่างออกจากตัวเมืองมาประมาณ25กิโลเมตรนะทุกคนก็เป็นสถานที่ที่เราจะสามารถมาพักผ่อนย้อนใจได้อีหลีนะทุกคนภาพบรรยากาศแต่ละช่วงก็จะแตกต่างกันไปเนาะช่วงที่ปาราตินมาถ่ายวิดีโอนี่ก็ข้าวนากำลังเขียวงามนะทุกคนข้าวนาหนาวนี่ผู้ใดได้เดินทางมาหลวงพระบางก็เชิญมาสถานที่แห่งนี้ได้เลยทุกคนมาแล้วจะบ่ผิดหวังแน่นอนนะก็สำหรับวิดีโอนี้ปาราตินจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งผู้ใดสนใจอยากมาเที่ยวหรืออยากมาพักอยู่สถานที่นี้ก็ติดต่อมาได้สำหรับวิดีโอนี้ปาราตินจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปว่าปาราตินจะพาทุกคนไปเที่ยวไปเลาะไปทัวร์ประเทศลาวอย่าลืมไปติดตามกันต่อไปด้วยสำหรับวิดีโอนี้ปาราตินลาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจสบายดี